สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในรายการ English for A s เ a n นค่ะรายการที่จัดนำเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เตรียมตัวพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงค่ะถูกต้องนะครับนอกจากจะเตรียมความพร้อมสำหรับภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็จะเตรียมความพร้อมสาหรับข้อมูลและก็ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของเรานะครับและสำหรับใครก็ตามที่มีฟีดแบ็นะครับหรือมีคำถาม นะหรือข้อนำเสนออยากส่งเข้ามาในรายการเราก็ส่งมาได้เลยนะครับอย่างเช่นนะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยากทราบว่าชุดประจำชาตินะคะหรือว่าอาหารประจำชาติของแต่ละที่เนี่ยเขารับประทานอะไรเป็นอาหารหลกักเป็นต้นนะคะหรือรมีเรื่องอะไรที่อยากจะรู้ว่าแต่ละประเทศนั้นเขามีวิถีชีวิตอย่างไรสามารถที่จะส่งข้อมูลที่คุณอยากทราบนะคะเพื่อที่เราจะสามารถไปหาเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ ผมเนี่ยสนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยครับคุณพานชครับค่ะดิฉันก็พอจะรู้นะคะดูจากคุณของคุณทศแล้วเป็นคนที่กระชับกระเชงนะคะถ้าไทยจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวพอสมควระะมากมากครับซึ่งวันนี้นะครับไหนๆผมพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วผมว่าเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่าว่ามีประเทศไหนและก็สถานที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างเราได้คัดเลือกมาแล้วที่เที่ยวที่เด็ดๆนะครับ ค่ะแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปชมนะคะแล้วก็ไปรับฟัง <c oughs> ว่าสถานที่ที่เรานำมาฝากกันนั้นมีที่ไหนบ้างนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษากที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อน,นะคะ่ะได้เลยครับซึ่งคำแรกที่ผมอยากนําเสนอนะครับคือคำว่า tour tour t, 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 t o u r ซึ่ง Tour ภาษาไทยแปลว่าวอะไรครับคุณดันช์ทัวร์ภาษาไทยหมายถึงการ <c oughs> ท่องเที่ยว ถูกต้องครับ that is correct นะฮะและพอพูดถึงนักท่องเที่ยวนะครับเราก็เติม ist เข้าไปกับคำว่า tour นะครับก็กลายเป็น t o u r i s t ซึ่ง tour นะครับสะกด t o u r เพิ่ม ist นะครับก็เป็น t o u r i s t จาก tour ที่แปลว่าการท่องเที่ยวก็จะกลายเป็น t o u r i s t ซึ่งแปลว่านักท่องเที่ยวนั่นเองครับ และว,วันนี้นะครับเราก็พูดคุยเกี่ยวกับ tourist attraction tourist attraction t o u r i s t a t t r a c t i o n ซึ่ง tourist attraction นะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เราก็จะคุยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่แรกนะคะที่พันจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะคะเป็นที่ที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะเป็นเพื่อนบ้านเราที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกค่ะคุณทศคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะคะจะได้รับ การยกย่องเป็นสถานที่นั้นๆไปแต่ว่าสถานที่ที่พัดกำลังพูดถึงดีนะคะได้ร,รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะคะทั้งเมืองเลยเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ในประเทศลาวนะคะนั่นคือเมืองหลวงพระบางนั่นเองค่ะเหตุ <He ads S 2> ผลที่เมืองหลวงพระบางนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะคะด้วยเหตุผลที่ว่ามีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งเขาสร้างกันแบบโคลเนียลสไตล์แล้วก็ตัวเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขงและแม่น้ําขานนะคะซึ่งไหลามาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามนะคะจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นพากันหลั่งไหลามาเที่ยวที่เมืองนี้เพราะว่านอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วนะคะยังมีธรรมชาติที่สวยงามให้ไปเยี่ยมชมอีกด้วยแล้วก็ผู้คนในเมืองนี้ก็มีความยิ้มย้มจ้ำใจแล้วก็เป็นมิตรเป็นอย่างมากค่ะครับ ในปี2538ค่ะหลวงพระบางนะคะยังได้รับการยกย่องอีกคะ่ะว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรัก,รกษาหรือว่าอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมไว้ดีที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าภูมิภาคอาเซียนค่ะคปัจจุบันค่ะหลวงพระบางมปีประชากรประมาณ5,000 500, คนนะคะซึ่งประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงยึดถืออาชีพเก,กษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษตั้งแต่โบราณน,นะคะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได คุณทศนะคะถ้าอยากไปชมวัดสวยๆหรือว่าเจดีย์สวยๆเนี่ยก็แนะนําให้ไปที่เมืองนี้ได้ค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพัน์โชโฮเป็นที่ที่น่าเที่ยวจริงๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอให้คุณพันได้ฟังอันดับที่สองที่ผมมีนะครับที่ประเทศมาเลเซียครับคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าทําไมยังไม่เคยไปเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่เนี่ยเขาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมามากที่สุดในโลกเลยนะครับใน ประเทศมาเลเซียเนี่ยซึ่งสถานที่นี้นะครับแค่ฟังเนี่ยผมก็รู้สึกอยากไปเที่ยวมากเลยครับแค่อ่านข้อมูลแล้วก็ดูภาพเล็กๆน้อยๆนะครับรู้สึกอยากไปเที่ยวมากเลยที่นี่นะครับคือเกนติงไฮแลนด์ครับคุณผู้ชมครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อคุณทศอยากไปเที่ยวเพราะชื่อมันเท่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นครับเกนติงไฮแลนด์นะครับอยู่บนภูเขานะครับในมาเลเซียนะครับซึ่งภูเขานี้ชื่อนะครับ อูนังอูลาคอนั่นเองนะครับขออภัยถ้าออกออกเสียงผิดนะครับคือคือภูเขาอูนังอูลาคอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวบนท้องฟ้าเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องขึ้นกระเช้านะครับไป2 0 0 0เมตรนะครับซึ่งมันสูงกว่าระดับทะเลเนี่ย2 0 0 0เมตรนะเราต้องขึ้นกระเช้าไปแล้วพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะครับคุณพานจะโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับ จุดดึงดูดนะครับก็คือมีคาสิโนโครบวงจรเลยนะครับมีทั้งโรงแรมนะครับทั้งล ounge ทั้งการแสดงมีดิสโก้นะครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าบ,บนบนหุบเขานะครับยังมีทั้งสวนสนุกแบบในล่มและก็สวนสนุกแบบกลางแจ้งด้วยนะครับซึ่งมเีเครื่องเล่นท้าความเร็วอย่างเช่นโรลเลอร์โคสเตอร์ aster, เรือไวกิ้งนะครับและมีเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวอย่างเช่นล่องแก่งและก็บ um ัมเปอร์คาร์นะครับ นอกจากนี้นะนอกจากจะมีคาสิโนโมีส่วนสนุกแล้วเขายังมีสนามกีฬาแบบอินดอร์ด้วยให้เล่นบาสเกตบอลเล่นแบดมินตันสควอชปิงปองมีสนามกีฬาอท์ดอให้เตะฟุตบอลนะครับหรือให้เล่นรักบี้หรืออะไรก็ตามที่คุณอยากเล่นนะครับแล้วก็ มีโบลิ่งนะครับถึง32เลนเลยนะครับมีโต๊ะพูลด,ด้วยมีสะว่ายน้ำด้วยนะครับนอกจากนี้นะยังมีสนามกอล์ฟ18หลุมอีกครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมสามารถขึ้นไปแล้วก็ไปพักนะครับแบบโรงแรมแบบบังกะโลหรือแบบอพาร์ตเมนต์แล้วแต่ว่ามีบัตเจตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับการเดินทางนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ไกลมากนะครับแค่เดินทาง ออกจากเมืองกวลลุมเปอร์นะครับเพียง51กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าขับรถไปครับค่ะคุณโทษ เ <c oughs> มื่อสักครู่นี้คุณทศบอกว่าคุณทศยังไม่เคยไปใช่ไหมคะไม่เคยครับอันนี้คือพูดเหมือนมาจากความรู้สึกข้างในเหมือนมาจากประสบการณ์จริงเลยนะคะคือผมบอกครับว่าผมเป็นคนที่ชอบที่จะไปเที่ยวมากและสถานที่ที่น่าเที่ยวอย่างเกนติ้งไฮแลนด์เนี่ยครับผมรู้สึกอินกับมันมากๆ <c oughs> เป็น <c oughs> ที่ที่ผมต้องไปเร็วๆนี้แน่นอน,นครับเดี๋ยวทำรายการไปเรื่อยๆและสะสมเก็บเงินไปเที่ยวดีกว่าครับ ดีค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะซึ่งในเทปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปเยี่ยมเมืองฮอยอันซึ่งเป็นเมืองท่าของประเทศเวียดนามแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพัน ใครนําเสนอนะคะอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจนั่นคือเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนั่นคือฮานอยนั่นเองค่ะฮานอยนะคะตามความหมายของภาษาเวียดนามเนี่ยหมายถึงต้นตอของแม่น้านะคะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนต้นบนลุ่มแม่น้ําแดงนะคะโดยที่มีปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลีสถาป,ปนาเป็นเมืองหลวงนะคะในปีพศ1553ค่ะโดยที่ตอนแรกเนี่ยเขาตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองทางหลองค่ะเมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ง ของอนาณาธิคมของฝรั่งเศสนะคะฮานอยก็จะได้กลับมาเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งในพศ2530ค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองฮานอยนะคะก็ได้แก่วิหารวรรณกรรมหรือว่าในภาษา ภาษาเวียดนามนะคะเขาจะออกเสียงว่าวันเหมียวไม่ใช่วันของแมวนะคะแต่เป็นภาษาเวียดนามนะคะวันเหมียวนะคะเป็นชื่อที่เขาเป็นชื่อที่เขาเรียกนะคะวิหารวรรณกรรมดังกล่าวที่พันกำลังพูดถึงอยู่นี้แหละค่ะสําหรับวิหารวรรณกรรมนี้นะคะเป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามค่ะซึ่งมีประวัติความเป็นมาปิศาสตรยาวนานนับพันปีนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามเช่นเดียวกับวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพของเราซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยายลัยแห่งแรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามนี้นะคะได้เปิดสอนจนถึงปลายศตรวรรษที่18ค่ะก็ได้ปิดตัวลงนะคะแล้วก็ถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างเมื่อฝรั่งเศสนั้นได้เข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมนะคะปัจจุบันค่ะวิหารมรณกรรมแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็การสังเวียดนามเอาไว้ทั้งหมดค่ะ เป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับคุณพันช์เรามาอีกที่หนึ่งในประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมสนใจมากเลยแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะต้องไปเที่ยวนะครับในอนาคตซึ่งที่นี่คณะเขาเรียกว่าทะเลสาบคืนดาบหรือว่าถ้าเป็นภาษาเวียดนามนะครับก็คือทะเลสาบภาวานเกียมนะครับคนฝรั่งก็จะเรียกว่า hone k e ย m lake โคนเคียมเลกนะครับซึ่งทะเลสาบคืนดาบนะครับหรือชื่อเวียดนามว่าฮาวันเกียมนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าของเมืองขานอยนั่นเองนะครับซึ่งในอดีตนะครับมีเรื่องเล่าหรือตำนานนะครับที่เราว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะครับพระเจ้าเลไทยโตนะครับได้นำดาบวิเศษมาจากทะเลสาบนี้แล้วก็ต่อสู้กับข้าศึกนะครับจนไล่ข้าศึกไปได้และพอต่อสู้เสร็จแล้วนะครับ ท่านก็ได้ทรงเรือแล้วก็ไปคืนดาบนี้ซึ่งถือว่าเป็นดาบวิเศษคืนไปในทะเลสาบและในทะเลสาบนี้ก็มีเต่าตัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์นะครับขึ้นมาฉกดาบไปแล้วก็ดำลงไปในน้ำนะครับซึ่ง ทุกวันนี้นะครับเขาก็มีหลายคนบอกว่ายังเห็นเต่าตัวนี้อยู่เลยและในทะเลสาบนี้นะครับก็จะเห็นเจดีโบราณโผล่ขึ้นมาบนพื้นน้ำนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาในศตะวรรษที่18แนะครับและมีชื่อว่าเทพรัวหมายถึงหอคอยเต่านะครับสำหรับท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบการไปท่องเที่ยวนะคะ,ะหรือว่ารูปแบบ ชอบไปดูวัดจีนอย่างเงี้ยสถาปัตยกรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกจีนๆหน่อยนะคะพันขอแนะนําที่นี่เลยค่ะนั่นคือวัดเนินหยกนะคะหรือว่าในภาษาท้องถิ่นของชาวเวียดนามเขาจะเรียกที่นี่ว่าวัดเงอกเซินนะคะวัดหงอกเซินค่ะคือวัดที่ตั้งอยู่นะคะทางเนินหยกซึ่งคือ สตไทยคือคนคไทยเราเนี่ยรเราเรียกวัดนี้ตามที่ตั้งนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยเขาชื่อวัดเงอกเซินนะคะคตั้งอยู่ทางเนินยกซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบที่สร้างขึ้นในศตรวตรรษที่18นะคะเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นเกียรติแด่เฉินฮังโดนะคะผู้นำค่ะเขาเป็นผู้นําที่ต่อต้านราชวงศ์หยวนในสมัยศตรวตรรษที่13นะคะค่ะซึ่งต่อมานะคะวัดแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะในปีพุทธศักราช1000 864โดยนักปราดลัทธิของจื้อนะคะที่มีชื่อว่าหวันเซิงและเหงียนหวันซุยค่ะโดยที่การบูรณะปฏิสังขรณ์นี้นะคะก็สร้างเชื่อมกับฝั่งสะพานเทุกนะคะซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงแล้วก็เป็นสะพานที่มีความหมายนะคะคำว่าเทุกหมายความว่าสะพานแสงอาทิตย์ยามเช้าค่ะ โอ้น่าสนใจจริงๆเลยนะครับและมาที่ที่สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งยังอยู่ในประเทศเวียดนามอยู่นะครับที่นี้มีชื่อว่าบ้านพักลุงโฮนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ Ho Chi Minh Stilt s St House Ho Chi Minh Stilt House นะครับซึ่งบ้านพักหลังน้อยบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่ประธานาธิบดีนะครับ Ho c ิ i m i n ใช้เป็นบ้านพักและก็ที่ทำงานนะครับ ในสมัยคริสตศักราช1,958ถึงคริสตศักราช1,969นะครับและก็ถือว่าเป็นบ้านที่ทันสมัยมากในประเทศเวียดนามนะครับและก็สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับแขกผู้ที่สําคัญสําคัญนะครับในภูมิภาคอินโดจีนนั่นเองบ้านหลังนี้นะครับสร้างขึ้นมาด้วยไม้นะครับซึ่งพื้นเนี่ยเป็นพื้นปาเก้น,นะครับท,ทุกๆคนครับและก็รอบๆบ,บ้านหลังนี้จะมีสวนที่สวยงามมากเลยนะครับชั้นบนก็จะเป็นห้องทํางาน และก็ห้องนอนนะครับส่วนชั้นล่างนะครับจะเป็นห้องประชุมซึ่งทุกวันนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้าชมนะฮะทั้งสวนทั้งบ้านข้างในและก็ชั้นบนชั้นล่างทั้งสองชั้นเลยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังเราสองคนนะคะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศสมาชิกอาเซียนกันไปบ้างแล้วมี สถานที่ในใจหรือยังคะว่าแมมฟังวันนี้ดูรายการวันนี้แล้วอยากจะไปที่นี่จังเลยนะคะและที่สําคัญไม่แพ้ไปกว่าเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะค,คุณผู้ชมจําเป็นที่จะต้องทราบภาษาอังกฤษไว้ในการที่จะไปท่องเที่ยวในแต่ละประเทศเพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสา,สากลค่ะถูกต้องครับเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้กันพอเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราไปพบกับน้องออยกันดีกว่าว่าน้องออยมีคําศัพท์อะไรมานําเสนอให้เราในวันนี้ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยนะคะและ zoom English ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่สนุกสนานนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวค่ะก็คือเรื่องของการสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะต้องการสอบถามเพื่อนชาวอาเซียนว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่สำคัญและเราพลาดไม่ได้เลยนะคะประโยคที่ใช้ก็คือ what are the tourist attractions in your country? what are the tourist attractions in your country? naka, tourist attractions, tourist attractions, gokuzatanti tongti ootisam khanen inka, do you come tourist, tourist, naka bla wa na tongti ootisam khanen attraction, attraction, bla wa satanti dingdo na inka, prashanu What are the tourist attractions in your country? ก็คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของคุณเนี่ยคืออะไรนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติออยจะสอบถามว่าเพื่อนชาวกัมพูชานะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศกัมพูชาคืออะไรบ้างนะคะออยก็ถามเลยค่ะว่า What are the tourist attractions in Cambodia? What are the tourist attractions in Cambodia? อย่าลืมนะคะเติม S ต o n attractions ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายสถานที่นะคะแต่ข um, อยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้ามีเพื่อนชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศเราสอบถามเรานะคะประโยคที่ใช้ก็จะเป็น What are the tourist attractions in Thailand? What are the tourist attractions in Thailand? นะคะ เพราะฉะนั้นเนเวลาสอบถามก็คือใช้ชื่อของประเทศเนี่ยเข้าไปแทนชื่อแคนเบอร์รหรือว่าไทยแลนด์ได้เลยนะคะแล้วเวลาตอบนะคะเวลาตอบก็ให้ตอบชื่อสถานที่ได้เลยค่ะนะคะเช่นถ้ามีคนถามถึงประเทศไทยนะคะมีอะไรบ้างก็เช่นเราตอบว่า the grand palace the grand palace อ่าซึ่งแปลว่าพระบรมมหาราชวัง ah นะคะโดยคำว่า grand Grand แปลว่าใหญ่หรือแปลว่ามหานั่นเองและ Palace Palace แปลว่าราชวังนะคะรวมกันอีกทีนะคะจดก็ได้นะคะคุณผู้ชม The Grand Palace สถานที่ต่อไปซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่พลาดเลยเวลามาประเทศไทยนะคะก็คือวัดพระแก้วค่ะคำศัพท์ที่แปลว่าวัดพระแก้วนะคะคือคำว่ายาวนิดนึงนะคะ The Temple of the Emerald Buddha The temple of the Emerald Buddha uh, นะคะโดยคำว่า temple temple แปลว่าวัดนะคะและ Emerald Emerald ก็คือแปลว่ามรากตนะคะ The temple of the Emerald Buddha ก็คือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะที่มาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะสนใจเกี่ยวกับการไปทะเลนะคะหมู่เกาะดำน้ำต่างๆเอาจะตอบว่า เกภูเก็ตก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจของเราถูกไหมคะก็เป็นคำนี้ค่ะ the Phuket Island the Phuket Island คำนี้แปลว่าเกาะภูเก็ตนะคะเอาค่ะต่อไปนะคะถ้าเราจะสอบถามว่า,าบางทีเนี่ยมีเพื่อนมาในประเทศเรานะคะเราอยากจะรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับประเทศไทยนะคะหรือว่าเวลาเราไป ท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็จะมีเพื่อนชาวอาเซียนมาสอบถามเรานะคะว่ารู้สึกไงกับประเทศของเขาหรือว่าสถานที่ที่เขาได้แนะนําให้ไปเที่ยวนะคะประโยคภาษาอังกฤษค่ะก็จะเป็น how do you find uh, ถ้าเป็นประเทศเวียดนามใช่ไหมคะก็อย่างเช่น how do you find Hanoi? how do you find Hanoi? ซึ่งแปลว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับเมืองฮานอยนะคะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับเมืองฮานอย How do you find นี้ไม่ได้แปลว่าหาเจอได้ยังไงนะคะต้องเขียนเลยนะคะประโยคนี้จดเอาไว้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นถ้าสมมติเออราอยากจะทราบว่าเขารู้สึกอย่างไรกับกรุงเทพนะคะประโยคที่ใช้ก็ใส่ Bangkok เข้าไปแทนทานหน่อยะคะ่ะ How do you find Bangkok How do you find Bangkok นะคะก็คือว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับกรุงเทพนั่นเอง แล้วเวลาจะตอบคําถามเนี่ยนะคะเราตอบเขาถามถึงความรู้สึกถูกไหมคะเวลาที่เราจะตอบเนี่ยถ้าเราประทับใจและรู้สึกดีมากๆเลยเนี่ยเราก็สามารถตอบได้โดยใช้รูปประโยคแบบนี้นะคะขึ้นต้นว่า it's นะคะแล้าตามด้วยความรู้สึกค่ะเช่นประทับใจนะคะ it's very nice it's very nice นะคะ very very แปลว่ามากนะคะและ nice Nice แปลว่าดีนะคะเพราะฉะนั้น it's very nice ก็คือมันดีมากๆเลยหรือว่าเราใช้คำนี้อีกก็ได้ค่ะ it's great นะคะ it's great it's great เนี่ยนะคะ um, แปลว่าก็แปลว่าดีมากเหมือนกันเพราะคำว่า great เนี่ยแปลว่าดีมากๆนะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งค่ะเป็นคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้ค่ะ it's wonderful นะคะ it's wonderful แลว,ว่ามันน่ามหัศจรรย์มันน่า,นนาประทับใจจริงๆนะคะเอาละค่ะคำที่ออยได้พูดมาเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่เรามีกับสถานที่นั้นๆต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าก็รู้สึกไม่ถึงขนาดว่าชอบมากแต่ก็โอ,โอเคนะอย่างเงี้ยนะคะคำที่ใช้ได้ก็จะเป็นตามนี้นะคะ um, it's okay นะคะ it's okay ซึ่งก็แปลว่าอ๋อมันก็ โอเคนะไม่ไม่ดีมากไม่แย่มากนะคะหรือว่า it's not bad it's not bad นะคะซึ่งก็แปลว่าก็ไม่ไม่เลวร้ายอันนี้เป็นการตอบแบบกลางๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราได้คำศัพท์มากมายแล้วก็วิธีการสอบถาม และตอบก่ยับความรู้สึกนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆไปแล้วอย่าลืมนะคะทบทวนนะคะแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการไปท่องเที่ยวแล้วก็การให้ข้อมูลกับผู้ที่มาเที่ยวประเทศเราด้วยค่ะวันนี้ออยนะคะแล้วก็ zoom English ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย ค่ะและนั่นก็คือช่วง z o ูมอิงลิชกับน้องออยนะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์น,น้องออยก็มีประโยคภาษาอังกฤษ,กษนะคะรวมถึงคำศัพท์ดีๆมาฝากกับเรานะคะในทุกๆครั้งที่เราเจอกับน้องออยซึ่งในสัปดาห์นี้น้องออยก็ได้มาแนะนํนเกี่ยวกับการถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ครับและสำหรับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับที่มีข้อติชมอยากเขียนเข้ามาในรายการก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่นี่นะครับนอกจากนี้นะวันนี้เราได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเราไม่ได้ควบคุมทุกๆประเทศแล้วก็ทุทกๆสถานที่ใครก็ตามที่มีข้อคิดเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวมากนะครับในอาเซียนก็สามารถเขียนเข้ามาได้เลยวันนี้เราก็ ได้พูดถึงเรื่องไฮไลท์นะครับที่เราคิดว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่น่าเที่ยวใน3ประเทศเท่านั้นเองนะครับแต่อย่าลืมประชาคมอาเซียนยังมีอีก7ประเทศและทุกๆประเทศก็น่าเที่ยวมากเลยนะครับใครก็ตามที่มี คำแนะนำหรือว่าสถานที่ที่อยากแนะนำเขียนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็อาจจะมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไปได้เหมือนกันครับหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ได้ชมรายการเราและลองไปเที่ยวตามที่เราแนะนำมีประสบการณ์อย่างไรเหมือนที่เราได้พูดไปไหมหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วอย่าลืมเขียนมาเล่าให้ฟังให้กันฟังบ้างนะคะนะครับ และว,วันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณพนันธ์โจโหเวลาเรามีความสุขเวลาหมดไปเร็วจริงๆเลยวันนี้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งผมมีความสุขกับการท่องเที่ยวมากเลยนะครับเอาละครับวันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลานี้ที่สถานีนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ลาคันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ